王彦龙和播球打场比赛，大家对王彦龙都是一片讨伐之声，然后播球也对这件事情做出了一个回应，我们看一下他怎么说。สวัสดีครับผมบัวขาวบุญชาเวงนะครับในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้รายการตองอูเทียนเซียนะครับประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมหวังว่าผมจะได้พบ你不够资格，你靠边站。กับทุกๆคนที่กวางโจนะครับในปีนี้และพบกันครับตั้งแต่ชกมาก็พี่เคยเจอเนี่ยครับที่ผ่านมาโอ้แล้วขั้นหัวเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบ แต่หัวเราะก็ไม่อยากกาหัวเราะอยากจะอะไรก็ไม่คือแบบเราก็เป็นนักมวยแบบที่ต้องออกอาวุธอย่างต่อเนื่องบางครั้งมันห้ามอาวุธไม่อยู่หรือต้องปังปั๊บแล้วออกอาวุธเพราะว่าเราต้องอยู่ในกติกาอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามีไฟที่ผ่านมานะครับเราก็มีไฟขึ้นชกกับนักมวยชาวแดนมังกรนะครับอีกหนึ่งรายที่ล่าสุดเนี่ยครับก็เราก็จะมีการพูดคุยกติกาสัญญาให้เรียบร้อยกันขึ้นชกนะครับอยู่แล้วครั้งนี้กติกาเป็นยังไงครับพี่นะกติกาครั้งนี้นะครับที่เราก่อนขึ้นชกก็เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งของเกวันไม่ต้องกลัวคิกบ็อกซิ่งเกวันนี้ประสบการณ์เป็นสิบปีรู้อยู่แล้วมันต้องแชร์อาวุธอะไรได้มั่งนะครับมาครั้งนี้เราก็ทําสัญญาเกี่ยวกับการแต่พอเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราไปชกหลังเนี่ยล่าสุดกับแดนมังกรมาพอแดนมังกรที่ประเทศจีนก็มันเกิดเรื่องราว yes yeah 就是他非要犯规非要这那我们就什么都用就 OK 了 MMA MMA 什么都可以用了就不要老是这样了ก็เกิดเหตุการณ์โดยที่แบบเราชกยกแรกนะครับฝั่งนักชกจีนก็ใช้ท่าตังหันเหลียวหลังมั่วซั่วโดยที่ทำอย่างนี้ยังเก็บไข่อยู่ยังไม่หายบอกเลยนี่แต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเท่านี้นะมันใหญ่เท่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วอย่าไม่อยากให้มันลดนะความบวมแต่ว่าความเจ็บน่าจะให้ดีน่าจะให้หายพูดเรื่องอะไรวะพูดเรื่องกระจับโอเคกระจับก็คือมันกระจับมันโดนข้างๆเส้นมันบวมนะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมาแนวนี้นอนเพราะว่ากังหันเรื่องที่แบบถีบหลังนี่มันอันตรายมากบอกให้มึงถ้าเกิดมึงเอาอีกทีนะกูเล่นมึงมากเดี๋ยวมึงแบบตีหน้ายักใส่มันเลยเดินใส่ครูมันแต่เราก็ไม่มีอะไรหรอกเดินครูมันเรื่อยๆให้มันออกหมดแหละแต่เขาก็พยายามที่จะเล่นกระจับยังเรียงมาแบบหันหลังใส่กระจับเราอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแผนการเขาจะมาแบบไหนยังไงที่แน่ๆเราก็เติมเกมเข้าไปพอเราโดนรู้ๆแล้วเราก็พยายามจะนิ่งๆเดินให้ครูให้เกมการชกเขากลัวมั่งไม่คิดว่ามันจะกลัวเกินไปพอเราเติมเกมปล่อยหมัดนะเดินประชิดตัวนะครับเขาก็เริ่มทำอาวุธเขาไม่ได้นะครับเริ่มล้มเริ่มรู้สึกว่าเริ่มผมคิดว่าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเขาหมุนหลายรอบแล้วหมุนหลายรอบเพราะไอ้หมุนอย่างนี้มันต้องใช้แรงหมุนเยอะหมุน3-4เลี้ยวแล้วเริ่มแบบถ้าเกิดเราซ้อมแบบไม่ซ้อมมาอย่างนี้เขาก็อาจจะเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยพอเราเติมเกมปุ๊บเข่าไปได้ทีเดียวเขาก็หาว่าห้ามเข่าก็หลังจากนั้นก็เกมก็เปลี่ยนเลยครับปีเกมก็เกิดขึ้นเกมชุลมุนก็เกมก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนี่แหละครับก็ว่าเขาก็แบบเฮ้ยไม่ให้ใช้เข่าทั้งที่กรรมการทุกอย่างก็รู้ว่ามันใช้เข่าได้ทีเดียวเขาก็รู้ว่าพี่บัวก็เดินไปบอกกรรมการผมบอกว่าพี่บัวรู้ว่าการใช้การชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเควันเนี่ยมันชกแบบไหนยังไงผมรู้ว่ามันต้องใช้เข่าได้ทีเดียวแล้วก็แยกไอโน่อะไรต่างกรรมการโอเคเข้าใจแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือไอตัวชักชกอยู่ข้างบนงอแงหรืออะไรต่างเกิดความที่แบบไม่อยากให้เราใช้มันก็ไม่ได้ไงแล้วก็พอกรรมการมาบอกว่าให้เราเฮ้ยห้ามไม่ให้ใช้เข่านู่นนี่บอกไม่ได้เราก็ไม่ได้ไงครับเราก็ต้องยืนหยัดในความที่จะใช้กติกาสากลที่เราเคยตกลงกันมาอยู่แล้วมันเป็นกติกาจะให้เราต่อหรือจะให้เราทำไม่ใช้นู่นมันไม่ได้นะครับในเกมนะครับก็เลยเกิดเรื่องโดยที่ไม่คาดคิดโดยที่แบบแฟนมวยก็วุ่นวายนะครับก็อาจจะพูดภาษาเขาเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วว่าจะเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราทำด้วยเรื่องกติกาอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่เขาแล้วนะครับว่าเขาจะคิดอะไรยังไงแต่สิ่งที่ปรากฏก็ทุกคนก็อาจจะได้ติดตามแล้วก็เข้าไปในดูเว็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วจากโวยวายปุ๊บเนี่ยทางเราก็พึมเลยครับเกมมันก็หยุดไปเกือบ4เกือบ30 40นาทีอ่ะยืนรอจนนั้นให้ผู้ก่อสู้มันก็พ่ำไปเรื่อยแล้วก็ยืนหยัดในการชกของเรายืนหยัดในกติกาที่ชกของเราอยู่แล้วนะครับถ้านักมวยก็อาจจะมาต่อรองห้ามใจนู่นใจนี่ใจอย่างใจจนเฮ้ย
คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถ้าเกิดเป็นมืออาชีพนะเขาถ้าเกิดเป็นมวยไทยจริงๆนะเขาไล่ลงเลยอย่างนี้นะครับก็จับแพ้ไล่ลงไปแล้วนะครับแต่มันจะมาจ่อดืนต่อรองวนเดินให้กรรมการแบบนู่นนี่ไม่ได้อย่างนี้นะครับถือว่าไม่ใช่มืออาชีพนะครับถ้าว่ามายืนวนแล้วโอ้มาขอต่อรองให้นะมวยเว้ยโดนสองเลยข้ามใจสองให้อย่างอื่นบนเวทีไม่ได้ด้วยหรอขอต่อรองเป็นเอเหรอตอนนั้นเขาก็พูดภาษาจีนนะครับกินน้ำร้อนๆให้มันเย็นๆหน่อยเขาก็อาจจะมาพูดเรื่องการแบบต่อรองให้ชกนุ่นชกเอ็มเอ็มีบอกเฮ้ยเอ็มเอ็มีจริงๆเอ็มมีทั้งเข่าทั้งศอกไม่ใช่เหรอใช่ไหมหนักเลยนะเฮ้ยแต่ว่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องจะให้ชกอะไรแต่ว่าเฮ้ยเออมันต้องเสียค่าแบบค่าตัวมันต้องมาคุยกันหน่อยเพราะว่ามันตกลงมาชกแบบไหนยังไงมันต้องอีกเวอร์คาร์ดหรือเรื่องเออแพ็กเกจเออมันต้องมีแพ็กเกจใช่ไหมเออเรารู้อยู่แล้วเฮ้ยขึ้นเครื่องบินกับขึ้นรถทัวร์ไม่เหมือนกันน่านะโอ้ยหรือว่าคนรถท้องแถวมันเกิดราคาก็ผิดกันแล้วนะทางคนจัดก็อึ้งนะครับคนจัดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าอาจจะนักมวยเขาอาจจะพิเศษเอาเขาอาจจะเป็นดาราหรือเป็นแบบนักแสดงโดยต้องเอาใจเขาหรือเปล่าก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะเราไปชกเราไม่สนใจพอขึ้นเวทีเราก็ซัดอย่างเดียวนะครับอยู่ในเกมของเราแล้วในเมื่อคุณแบบเล่นอย่างนี้เราก็ต้องเอาความยืนหยัดของเราเป็นต่ออยู่แล้วนะครับเฮ้ยอยากจะให้เปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเอ้ยเรียกค่าเหงื่อเม็ดเหงื่อนับเม็ดเหงื่อเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะว่าพอเสร็จปุ๊บว่าพอดีวันนั้นก็อาจจะมีข่าวเป็นเพชรลูกน้องนะครับลูกน้องในทีมก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเรานั้นนะครับไปปุ๊บเอ้ยจะมาท้า MMA นู่นล่ะพอดีลูกน้องท้า MMA ลูกน้องก็ถอดเสื้อโดนไปเจอกับผมก็ได้เอ้ยนะนี่มันต้องอย่างงี้เออเสื้อโอ้โหกำหนักบอลกลัวบัวขาวอีกไอ้นั่นก็เลยเอ้ยไม่เอาครับอะไรก็แบบเป็นสีสันนะครับในการแบบในเวทีให้มันเป็นกระเตือนในความบรรยากาศให้มันสนุกสนานแล้วก็มีความเครียดไปในตัวนิดนึงก็พอไปที่แรกพอกรรมการบอกเอ้ยมาให้เสมอปุ๊บเราก็เอ้าเสมอได้ไงเราก็ไม่ยอมนะครับเราก็ยืนไม่ได้ประท้วงเราก็ยืนงงๆอยู่บนเวทีมันก็จะเอายังไงอยู่ดีมาให้เสมอนะครับก็มันก็ไม่ถูกต้องก็ยังไงอยู่ดียังครบยกอะไรยังไงเสมอละมันตัดสินไม่ถูกต้องกันเลยยืนๆแล้วสุดท้ายกรรมการก็ให้คนโคศกก็ความหมายกลางนะครับมาประกาศเลยไม่มีการตัดสินก็นะเกมนี้ต้องหยุดนะครับแค่นั้นนะครับก็เราก็ต้องทำตามกฎของคณะกรรมการเขาให้ประกาศจะเอายังไงต่อก็อยู่ที่คณะกรรมการอย่างเดียวที่เราไม่ลงหรือเขามันคือกรรมการก็ไม่คณะกรรมการหรือว่าทางทุนจัดก็ไม่ทำอะไรนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้ยืนก็ยืนโชว์หลังจากนั้นปุ๊บไม่มีอะไรทำโค้ชเทรนเนอร์ก็ถือเป้ามาเตะโชว์ลำบากการบอมลำบากครูบอมอีกโค้ชต้องมาถือเป้าเตะโชว์คืออะไรวะเนี่ยนะครับเจ็บตัวโดนกระตุ้มนะครับก็เป็นการโชว์ให้เขาเห็นแบบทั้งโหเนี่ยเวลาซ้อมอย่างนี้กบเกลื่อนความเครียดไปวันนั้นนะนี่ก็เป็นบรรยากาศเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ไม่ค่อยก็คิดว่าก็ไม่ได้เจอหรอกครั้งแรกนี่นะแต่ว่าบรรยากาศอื่นก็อาจจะเจอแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้คือนักมวยก็อาจจะขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนกฎกติกาเองหรืออะไรต่างเองมันไม่ใช่อ่ะไม่เคยเจอนะครับก็ไม่รู้เขาอาจจะไปเคลียร์นะครับนักมวยทางเขาเองกันแล้วกันเราก็ไม่รู้เพราะเราก็กลับมันไทยเรียบร้อยแล้วเราก็มากลับเก็บตัวมาซ้อมอย่างสบายใจไปต่อไปแล้วกันเนาะ